สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิกชิกชาแนลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะโซก็จะมารีวิวรองพื้นนะคะสำหรับสาวผิวแทนนะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเซเว่นอะมันไม่มีรองพื้นที่มันเหมาะกับสาวผิวสีผิวแทนหรือผิวน้ำผึ้งแบบเราเลยนะคะวันนี้นะคะตัวนี้เลยนะคะ Maybelline New York Fit Me นะคะเฉดเบอร์228 Soft แทนนะคะซึ่งเหมาะกับสาวผิวแทนนะคะเขาได้ออกมาแล้วจ้าราคา49บาทนะคะก็เป็นสีผิวแทนเลยนะคะก็สำหรับผิวมันผิวธรรมดาใช้ได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวโซมาให้ดูเนื้อก่อนนะคะบีบเนื้อออกมานะคะเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแบบเดิมแบบที่เขาเคยมีเลยนะคะก็สีมันก็เข้มขึ้นมานั่นเองนะคะจริงๆแล้วเขามีแบบขวดแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็เพิ่งทำแบบซองนะคะสำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่ได้แต่งหน้าบ่อยซื้อแบบซองใช้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะราคา49บาทเซเว่นไปหาซื้อกันดูนะจ๊ะเนื้อเป็นเนื้อครีมนะคะก็เกลี่ยง่ายนะคะพอเกลี่ยไปสักพักนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อแมตต์ซึ่งเกาะกับผิวดีมากนะคะก็เหมาะสำหรับคนผิวแทนหรือผิวเหลืองๆแทนๆนะคะลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะเดี๋ยวโซจะไปลงที่หน้าให้ทุกคนดูเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าออกมาเป็นลุคนี้จ้ามาแล้วจ้ะแม่สีแทนนะคะใครเรียกร้องนะคะก็เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะซึ่งน่าจะเกี่ยง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะลงไปเลยนะคะอันนี้โซก็เป็นสิวมานะแม่เพิ่งไปกดมาเลยนะคะก็เดี๋ยวมาลงให้ดูเลยจ้าถ้าอยากให้มันกรบมิดกรบเนียนนะคะแนะนำลงเบสก่อนนะคะลงเบสก่อนนะคะแล้วก็ให้มันปรับรอยสิวนะคะเบสสีเขียวก็ได้นะคะให้มันปรับรอยสิวที่มันแบบอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยให้มันแบบซอฟลงไปหน่อยนะคะแล้วเราก็มาลงรองพื้นจ้าตบไปค่ะก็เนื้อรองพื้นนะคะก็จะซึมเข้าสู่ผิวแล้วเกาะผิวดีมากเลยนะคะตามที่เขาเคลมไว้นะจ๊ะอู้เนื้อบางเบานะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีความตื่นเต้นนะคะที่รองพื้นในเซเว่นนะคะมีสีแทนสำหรับเราแล้วนะคะตบไปนะคะไม่ปาดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าปาดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคราบนะคะไม่ค่อยเนียนนะจ๊ะลืมเลยอ่ะว่าแบบเอ้ยทาครึ่งหน้าให้ดูอ่ะไม่เป็นไรเนาะลงไปแล้วนะคะดิฉันก็จะงงๆหน่อยนะคะช่วงนี้แบบนอนน้อยจริงๆคลิปล่าสุดนะคะที่รีวิวของ Moonshot ไปอ่ะคือแบบนอนน้อยนะเอาดีๆพูดไปง่วงไปต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนอย่าถือสาโซเลยนะคือบางทีแบบโซก็เบลอๆหน่อยนะคะอุ๊ยมันสวยอ่ะพอแบบเราได้รองพื้นคือจริงๆนะการแต่งหน้าถ้าเราเลือกรองพื้นดีที่เข้ากับสีผิวนะคะมันจะช่วยได้อย่างดีงามมากหน้าไม่ลอยแล้วก็ไม่เป็นคราบแล้วก็ติดทนแน่นนานนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แบบอยู่ทนทั้งวันนะแนะนำเวลาหลังที่จะลงรองพื้นเสร็จนะคะให้เอาสเปรย์น้ำแร่ฉีดทับไปเลยจ้าแล้วก็ตบด้วยแป้งพับนะคะอัดกดๆลงไปนะคะค่ะก็ลงไปทั่วหน้าแล้วนะคะก็ยังมีเห็นรอยสิวเบาๆบางๆอยู่นะคะให้ทุกคนนะคะอ่ะเทบนหลังมือนะคะแล้วเอามาแต้มเฉพาะบริเวณสิวนะคะบริเวณเฉพาะจุดแบบนี้จ้าเกี่ยง่ายมากเวอร์หนูทำไมโอเคแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนับ1ถึง10นะคะแล้วค่อยกดนะคะถ้า
แต้มลงไปแล้วกดเลยเนี่ยมันจะกลืนไปกับผิวมันก็ยังกบไม่มิดอยู่ดีนะคะดังนั้นเคล็ดลับเล็กๆนะคะก็คือการทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะนับ1ถึง10นะคะอ่ะระหว่างที่ดิฉันพูดเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแล้วนะคะแล้วเราก็จะมากดๆๆเลยจ้าไม่ต้องปาดนะคะให้มันแบบอยู่ตรงนี้นะจ๊ะคือพอดีแบบโซหน้าแผลง่ายมากเป็นคนรูขุมขนกว้างมากตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายคือเป็นคนแบบชอบใช้อะไรมั่วซั่วมากเดี๋ยวให้ดูผิวกันนะคะมันก็จะได้เป็นงานผิวดีมากนะคะซึ่งมันไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแห้งเร็วเกินไปนะคะซึ่งเป็นเนื้อแมตต์ที่ยังคงความชุ่มชื้นคือรองพื้นเมเบลีนซึ่งเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะพอออกสีนี้มาแบบซองนะคะก็เหมาะสำหรับสาวๆผิวแทนแล้วก็ใครที่แบบงบน้อยนะคะอยากหารองพื้นดีๆสักตัวหนึ่งนะคะโซก็แนะนำเลยค่ะตัว Fit Me นะคะ Maybelline New York เบอร์228 Soft Tan นะคะลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะที่ 7-Eleven เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะขนาด5มิลลิกรัมลองไปดูกันได้นะคะอ่ะลงรองพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งแล้วก็วาบไปแต่งหน้าเลยนะคะมาพบกันตอนฟินิชลุคหลังแต่งหน้าเสร็จจ้าค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นฟินิชลุคแบบนี้นะคะสำหรับรองพื้น Fit Me เบอร์228นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะเจ้ารอยสิวที่โซปกปิดไว้มันก็ปิดไม่มิดนะคะเนื่องด้วยโซก็ลงไปนิดนึงนะคะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะคะแล้วมันเป็นแผลที่มันนูนออกมานะคะอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆแต่รองพื้นเขานะคะก็ปกปิดรอยต่างๆได้นะคะก็ลองไปหาซื้อดูกันได้ราคา49บาทถูกมากดีมากคุมมันด้วยนะคะตอนนี้ก็มันเซตตัวแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับผิวแล้วเวลาแต่งหน้าออกมาเนี่ยมันก็ซึ่งเหมาะกับสาวผิวแทนแบบเรานะคะไม่ลอยไม่วอกไม่หนาไม่เป็นคราบจบปิ้งนะคะใครที่แต่งหน้าไม่เป็นลงเลือกรองพื้นดีๆนะคะลงอะไรลองเลือกรองพื้นดีๆนะคะก็Maybelline New York ตัวนี้เลยจ้าไปตำกันดูนะจ้าสำหรับวันนี้นะคะโซก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะคลิปหน้านะคะโซจะเอาอะไรมาบอกมารีวิวมาแนะนำนั้นคอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ